สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรากำลังศึกษาหรืออ่านหนังสือชื่อว่าธาตุสีพิโรธโจทย์ที่ต้องมีคำตอบเขียนโดยอาจารย์ดร.สวัยบุญมาและอาจารย์นภาพรลิมปิยากรนะคะเรามาถึงตอนที่9ของเสียงอ่านและเป็นกลุ่มเรื่องที่3คือธาตุลมย้อนอีกครั้งนะคะว่าอาจารย์ทั้งสองได้อ่านหนังสือภาคภาษาอังกฤษอยู่17เล่มและแบ่งเป็น4ภาคส่วนด้วยกันคือดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าธาตุ4ธาตุดินและธาตุน้ำผ่านไปแล้วค่ะตอนนี้เริ่มธาตุลมเป็นธาตุที่3ของหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นตอนที่9ของหนังสือแล้วก็เป็นตอนที่9ของคลิปที่อ่านกันด้วยนะคะเนื่องจากตอนที่ผ่านมาของเรื่องน้ำนั้นอาจารย์เอา2เล่มเพราะหนังสือ2เล่มในภาคภาษาอังกฤษนั้นชื่อหนังสือเดียวกันก็เอามาต่อกันก็เลยตอนนี้ระหว่างตอนที่อัดคลิปกับตอนของหนังสือเนี่ยเริ่มตรงกันแล้วพอตอนอัดคลิปนั้นเบื้อตอนแรกสุดก็คือตั้งแต่หน้าปกถึงสารบัญแล้วค่อยเข้าเนื้อหาเราต่อกันเลยนะคะธาตุ3คือลมอันนี้ก็เป็นภาพอันนี้สำหรับผู้ที่อาจจะไม่ได้ดูคลิปแล้วก็ฟังด้วยเสียงก็ลมดูเหมือนจะไม่ค่อยสวยแล้วนะคะขมุกขมัวโลกนี้ไม่มีของเปล่าเป็นประโยคที่ถูกยกให้เป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ทั้งที่ความจริงมันเป็นสัจธรรมอย่างไรก็ตามทุกคนนำอากาศรอบตัวมาหายใจและใช้ทำอย่างอื่นโดยไม่ต้องนำอะไรมาแลกเปลี่ยนทำให้ดูเสมือนว่าอากาศเป็นของว่างเปล่าแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ฉะนั้นการใช้อย่างไม่ระมัดระวังจะทำให้อากาศที่ใช้ค่อยๆหมดไปจนก่อให้เกิดปัญหาตามมาสารพัดอย่างก็ขึ้นบทที่9ของหนังสือชื่อ When smoke run like water เมื่อควันไหลป่านสายน้ำนะคะก็เป็นรูปหน้าปกที่มีปล่องควันจากอุตสาหกรรมณวันนี้คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าควันพิษจากโรงงานในย่านมาบตาพุดสร้างความเดือดร้อนในชาวบ้านให้ชาวบ้านมั้งคะอันนี้คงเขียนผิดสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในย่านนั้นอย่างไรผู้ที่อยู่นอกท้องถิ่นอาจไม่เข้าใจปัญหาจนกว่าจะมีโอกาสผ่านเข้าไปในย่านนั้นและมองเห็นควันที่โรงงานปล่อยออกมารู้สึกแสบตาหรือสัมผัสกับกลิ่นสารเคมีที่ลอยมาในอากาศแต่พวกเขาอาจไม่รู้เลยว่าควันและกลิ่นนั้นเป็นเพียงส่วนเดียวของปัญหาที่สัมผัสได้ทันทียังมีส่วนที่สัมผัสไม่ได้แฝงอยู่อีกมากทั้งนี้เพราะทั้งที่ธรรมชาติสร้างความสามารถให้มนุษย์เราได้กลิ่นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องเตือนภัยแต่ธรรมชาติคงคาดไม่ถึงว่าเราจะมีความสามารถในการผลิตสารอันตรายที่ไม่มีกลิ่นแล้วปล่อยสารนั้นออกไปในอากาศมันจึงไม่ได้สร้างเครื่องเตือนภัยในด้านนี้ให้แก่เราหรือจากอีกมุมมองหนึ่งธรรมชาติคาดไม่ถึงว่าคนเราจะไร้จริยธรรมถึงขนาดสร้างโรงงานที่ผลิตสารอันตรายแล้วปล่อยมันออกไปในอากาศทั้งที่รู้ว่ามันจะสร้างปัญหาร้ายแรงอีกประการหนึ่งเนื่องจากอากาศมีมากมายและสิ่งที่เราปล่อยออกไปมักกระจายหายไปอย่างรวดเร็วเราจึงมักเข้าใจว่าเราจะปล่อยอะไรออกไปก็ได้โดยไม่สร้างผลกระทบแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่อากาศมีความสามารถในการดูดซับของเสียเพียงจำกัดในยุคที่โลกยังมีประชากรน้อยและยังไม่มีการปล่อยควันและสารพิษจากเครื่องจักรโรงงานและบ้านเรือนเครื่องจักรคงจากโรงงานและบ้านเรือนนะคะคำว่าจากคงหายจากเครื่องจักรโรงงานและบ้านเรือนออกไปในปริมาณสูงอากาศสามารถดูดซับสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่สร้างปัญหาร้ายแรงเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่เราปล่อยออกไปในอากาศเริ่มมีผลกระทบร้ายแรงและสร้างความขัดแย้งระหว่างผู้มุ่งสร้างความร่ำรวย
ด้วยการปล่อยสารนั้นออกไปและประชาชนที่จำเป็นต้องหายใจเอาอากาศที่มีสารพิษเจือปนเข้าไปในร่างกายเรื่องทำนองนี้มีมานานแล้วในประเทศที่ก้าวหน้ากว่าเมืองไทยแต่ผู้ควบคุมนโยบายของไทยไม่สนใจศึกษาแล้วนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจังในระบบประชาธิปไตยประชาชนทั่วไปต้องเข้าใจปัญหาเพื่อกดดันให้รัฐบาลหาทางแก้ไขการเข้าใจปัญหาอาจมาจากการอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเช่นหนังสือเรื่อง When Smoke Runs Like Water Taler นะคะ TALES of Environmental Deception and the Battle Against Pollution ของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังผู้ได้สัมผัสเรื่องต่างๆโดยตรงด้วยตัวเองชื่อเดวิสหนังสือขนาด300หน้าเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2545และนำเสนอแบบง่ายๆในแนวเล่าความทรงจำของผู้เขียนซึ่งเติบโตขึ้นในครอบครัวของชาวยิวที่รอดชีวิตจากเงื้อมือของฮิตเลอร์และไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนียอันเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการทำเหล็กกล้าในภาคแรกผู้เขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ตัวเองได้สัมผัสโดยตรงได้จากการศึกษาประวัติของอากาศเป็นพิษโดยเริ่มบทที่หนึ่งด้วยการเล่าถึงบ้านเกิดของเขาอันเป็นเมืองเล็กๆชื่อโดโนราเมืองนั้นถือกำเนิดเมื่อราว100ปีที่ผ่านมาและเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและสังกะสีชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นคนงานในโรงงานซึ่งเผาถ่านหินจำนวนมหาศาลเพื่อเป็นพลังงานสำหรับการถนุงเหล็กและสังกะสีตามประสาของเด็กที่โตขึ้นในเมืองชนบทซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาด้านอาชญากรรมผู้เขียนและน้องชายมีอิสระที่จะออกไปเล่นไกลๆในสถานที่ต่างๆซึ่งมักเป็นที่ว่างเปล่าได้ตามใจชอบเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาชาวเมืองโดโนราเริ่มอพยพออกไปอยู่ที่อื่นรวมทั้งครอบครัวของผู้เขียนเองซึ่งเพิ่งจะย่างเข้าวัยรุ่นด้วยผู้เขียนไม่เคยคิดว่าบ้านเกิดของตนมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษจนกระทั่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและได้ยินเรื่องของเมืองชื่อเดียวกันซึ่งมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับมลพิษในอากาศเมื่อขอถามแม่จึงรู้ว่านั่นเป็นบ้านเกิดของเขาเองความจริงข้อนั้นเป็นแรงจูงใจให้เขาเรียนรู้เรื่องมลพิษซึ่งพาเขาไปถึงหลายส่วนของโลกรวมทั้งเมืองจีนซึ่งกำลังประสบปัญหาร้ายแรงอยู่ในปัจจุบันด้วยผู้เขียนเล่ารายละเอียดของกระบวนการทำเหล็กกล้าจากแร่เหล็กเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงการใช้พลังงานจากการเผาถ่านหินจำนวนมหาศาลนอกจากโรงงานเหล็กกล้าแล้วเมืองโดโนรายังมีโรงงานสังกะสีที่ใช้สำหรับชุบเหล็กเพื่อกันสนิมอีกด้วยฉะนั้นรอบๆเมืองนี้จะมีการเผาถ่านหินทั้งวันทั้งคืนควันที่ลอยออกไปถูกกักอยู่ภายในบริเวณเป็นเวลานานเพราะเมืองตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งมีลักษณะเป็นก้นกระทะแต่ชาวเมืองไม่ได้ใส่ใจมากนักเนื่องจากในตอนนั้นยังไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับอันตรายจากการหายใจเอาควันนั้นเข้าไปในปอดนอกจากนั้นการอยู่กับควันเป็นวิถีชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคยและควันที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้าในเวลาเย็นทำให้เกิดความสวยงามนี่สะกดผิดนะคะสวยงามยามอาทิตย์อัสดงพวกเขาจึงรู้สึกกังวลก็ต่อเมื่อพวกเขาจะรู้สึกกังวลก็ต่อเมื่อควันสะสมเป็นเวลานานและวนเวียนอยู่ในย่านนั้นจนบางครั้งมองอะไรแทบไม่เห็นนานๆภาวะเช่นนั้นจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่ออากาศในระดับยอดเขาเย็นลงอย่างฉับพลันและปิดกั้นไม่ให้ควันลอยขึ้นไปสูงเหนือยอดเขาแล้วกระจายออกไปจากหุบเขาเหตุการณ์ทำนองนั้นเกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคม2491เมื่อควันนั้นกลายเป็นหมอกหนาจนชาวเมืองไม่สามารถมองเห็นแม้แต่มือที่ตนยื่นออกไปตรงหน้า
รถยนต์ต้องหยุดวิ่งเพราะคนขับมองไม่เห็นถนนแม้จะเปิดไฟแล้วก็ตามในวันต่อๆมาความหนาของหมอกควันค่อยๆลดลงแต่ชาวเมืองจำนวนมากเริ่มป่วยและอัตราคนตายเพิ่มขึ้นเกินปกติเมื่อหมอกควันนั้นจางหายไปในอีก5วันต่อมาปรากฏว่าเมืองโดโนราไม่มีโรงศพพอแก่ความต้องการอย่างไรก็ตามโรงงานยังเปิดทำงานตามปกติต่อไปในขณะที่แพทย์บอกชาวเมืองว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ให้เรียกอพยพออกไปอยู่ที่อื่นแม้เหตุการณ์ครั้งนั้นจะเป็นสิ่งชวนชะงนแต่มันไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะมันได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อ18ปีก่อนในประเทศเบลเยียมผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาความเป็นไปในครั้งนั้นพบความสัมพันธ์ระหว่างควันที่มีก๊าซฟลูออไรด์ผสมอยู่กับความตายของชาวเมืองพวกเขาออกคำเตือนว่าถ้าเมืองใหญ่ๆจะมีคนตายนับพันทว่าไม่มีใครให้ความสนใจพวกเขาออกคำเตือนว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆจะมีคนตายนับพันทว่าไม่มีใครให้ความสนใจผู้เขียนเล่าว่าที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งเพราะการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสารในสิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพมีความยากลำบากยิ่งด้วยปัจจัยหลายอย่างแม้กระทั่งผลกระทบของควันบุหรี่ที่เรารู้กันในปัจจุบันนี้ว่ามีความร้ายแรงต่อสุขภาพก็ต้องใช้เวลาราว50ปีจึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางความพยายามที่จะศึกษาผลกระทบที่ควันจากโรงงานมีต่อสุขภาพและการเสียชีวิตในอัตราสูงกว่าปกติของชาวโดโนราประสบกับปัญหาหลายอย่างทั้งในด้านเทคนิคและด้านการต่อต้านจากเจ้าของโรงงานและชาวเมืองที่กลัวจะตกงานเนื่องจากในตอนนั้นปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นใหม่ผู้ที่ต้องการศึกษายังไม่มีประสบการณ์การทำงานจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่ครอบคลุมปัญหามากพอทั้งในด้านความกว้างและความลึกยังผลให้ถูกโต้แย้งได้ง่ายจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะจากเจ้าของธุรกิจซึ่งมักมีอิทธิพลสูงในท้องถิ่นและมีเครือข่ายกว้างกว่านักวิชาการและแรงงานในเมืองชนบทร้ายยิ่งกว่านั้นมักมีนักวิชาการจำพวกเมธีบริกรที่ยินดีรับเงินจากนักธุรกิจเพื่อศึกษาหาข้อโต้แย้งผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกันเสมอในครอบครัวของผู้เขียนเองยายซึ่งยังแข็งแรงมากในตอนที่ผู้เขียนยังเล็กเริ่มเป็นโรคหัวใจร้ายแรงและตายด้วยโรคนั้นลูกๆของยายทั้ง5คนเป็นโรคหัวใจกันทุกคนอาของผู้เขียนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักกีฬาและออกกำลังกายไม่เว้นแต่ละวันตายด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันเมื่ออายุเพียง50ปีป้าของเขาต้องผ่าตัดหัวใจ2ครั้งส่วนแม่ซึ่งเป็นลูกคนเล็กของครอบครัวต้องผ่าตัดหัวใจถึง3ครั้งเมื่ออายุ50ปีณจุดนี้ผู้เขียนไม่ได้เปิดเผยว่าตัวเขาเองเป็นโรคอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ในตอนก่อนจบหนังสือเขาบอกว่าพ่อของเขาซึ่งเริ่มทำงานในโรงงานเหล็กกล้าเมื่ออายุ15ปีเป็นโรคมะเร็งกระดูกเมื่ออายุ53ปีส่วนเขาและน้องชายเป็นโรคภูมิแพ้ร้ายแรงเรื้อรังทั้งคู่เนื้อหาของบทที่2เกี่ยวกับหมอกควันที่เกิดขึ้นในนครลอนดอนซึ่งอาศัยการเผาถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในบ้านมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีก่อนที่จะเกิดโรงงานขนาดใหญ่ในยุคอุตสาหกรรมโรงงานเพิ่มการเผาถ่านหินยังผลให้ควันที่ปล่อยออกไปหนาแน่นยิ่งขึ้นบ่อยครั้งเมื่อควันผสมไอน้ำเย็นที่ระเหยขึ้นมาจากแม่น้ำเทมส์จะก่อให้เกิดหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่ในระดับต่ำและมีความหนาจนกระทั่งรถม้าและรถพยาบาลก็ต้องหยุดวิ่งเพราะมองไม่เห็นถนนสภาพเช่นนี้เป็นฉากที่ดลใจให้จิตรกรโคลโมเน่และนักเขียนชาวดิกเคนส์สร้างผลงานอันโด่งดังแต
แต่ก็เป็นกำบังอย่างดีที่ฆาตกรต่อเนื่องแจ็คเดอะริปเปอร์ใช้แฝงตัวเพื่อฆ่าโสภณีในที่สาธารณะด้วยวิธีการอันโหดเหี้ยมเมื่อปี2431บางครั้งฆาตกรนั้นรอดเงื้อมือของตำรวจไปได้อย่างบุดบิดแบบน่าอัศจรรย์ส่วนหนึ่งเพราะมีหมอกควันช่วยบดบังหมอกควันชนิดนั้นสร้างความเสียหายใหญ่หลวงซึ่งยากแก่การคำนวณนครลอนดอนซึ่งมีบริษัทรับประกันสารพัดอย่างแม้กระทั่งการตายของม้าและการเสียพรหมจรีย์ของหญิงจึงไม่มีบริษัทไหนออกประกันให้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหมอกควันแม้จะมีผู้พยายามศึกษาปัญหาของหมอกควันตั้งแต่ตอนนั้นมาแต่การศึกษายังไม่กว้างและลึกพอจนได้ผลที่กระตุ้นความสนใจของชาวนครลอนดอนจนกระทั่งถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่8ธันวาคม2495ในวันนั้นความหนาวเย็นจับใจครอบคลุมไปทั่วนครลอนดอนเป็นเวลานานชาวเมือง8ล้านคนแก้หนาวด้วยการเผาถ่านหินเพิ่มขึ้นปล่องควันราว1ล้านปล่องจึงพร้อมใจกันปล่อยควันในปริมาณมากออกไปจนทำให้มันหนาและเลื่อนไหลไปช้าๆป่านสายน้ำแทนที่ควันนั้นจะลอยขึ้นไปมันกลับไหลวนกลับลงต่ำเมื่อกระทบกับความเย็นจัดของอากาศที่ปกคลุมเมืองอยู่ทำให้เกิดหมอกหนาจนไม่สามารถมองผ่านได้ยังผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องหยุดชะงักทั้งคนและสัตว์จำนวนมากล้มตายจากหมอกควันนั้นจึงมีผู้ให้สมญามันว่าหมอกฆาตกร Killer Fog เนื่องจากนครลอนดอนเป็นเมืองใหญ่และมีคนตายเพิ่มขึ้นแบบผิดปกตินับพันคนเหตุการณ์ในวันนั้นจึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางกว่าเหตุการณ์อย่างเดียวกันที่เกิดขึ้นณเมืองโดโนราในอเมริกาเมื่อ4ปีก่อนประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางลดการใช้ถ่านหินอย่างจริงจังแต่รัฐบาลไม่เต็มใจจะทำอะไรทันทีเพราะมันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัฐบาลหาทางถ่วงเวลาด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาผลกระทบซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการประชาสัมพันธ์มากกว่าความต้องการที่จะรู้ความจริงผู้ทำการศึกษาจึงถูกกดดันอย่างหนักทั้งจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายธุรกิจนอกจากนั้นพวกเขายังถูกกดดันจากพวกเมธีบริกรอีกด้วยผลสุดท้ายพวกเขาได้ข้อสรุปว่าสาเหตุที่ทำให้ประชาชนตายเพิ่มขึ้นเกินปกติได้แก่ไข้หวัดใหญ่แต่การศึกษาในเวลาต่อมากลับพบว่าข้อสรุปนั้นผิดพลาดอย่างน่าละอายในบทที่3ผู้เขียนอ้างถึงการตายในปี2512ของเขาเมื่ออายุเพียง50ปีในขณะที่กำลังอยู่กลางสนามกีฬาในนครลอสแอนเจลิสอาคนนั้นเติบใหญ่ขึ้นในเมืองโดโนรามลพิษในเมืองนั้นจะสร้างปัญหาสุขภาพให้เขาเท่าไรยากแก่การพิสูจน์แต่การอพยพออกไปอยู่ในนครลอสแอนเจลิสมีค่าเท่ากับการหนีเสือไปปะจระเข้เพราะลอสแอนเจลิสเป็นเมืองศูนย์กลางของการสร้างมลพิษจากรถยนต์อาของผู้เขียนเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจำนวนมากเกินปกติในตอนนั้นอันเป็นช่วงที่อากาศมีมลพิษร้ายแรงปัจจัยที่ทำให้นครลอสแอนเจลิสเป็นศูนย์ของมลพิษมีด้วยกันหลายอย่างเริ่มด้วยการตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นก้นกระทะขนาดใหญ่ซึ่งถูกล้อมไว้3ด้านด้วยภูเขาควันที่รถยนต์พ่นออกมาทางท่อไอเสียไม่สามารถกระจายออกไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งเมื่ออากาศส่วนบนเย็นลงอย่างฉับพลันพร้อมๆกันกับเกิดภาวะลมสงบไอเสียจะถูกเก็บสะสมไว้เป็นเวลานานและกลายเป็นหมอกควันที่ทำให้แสบตาคันคอและแน่นหน้าอกในสมัยก่อนที่จะมีปัญหามลพิษชาวนครลอสแอนเจลิสใช้รถไฟและรถรางเดินทางไปทำงานกันเป็นส่วนใหญ่แต่การขนส่งสาธารณะจำพวกนั้นถูกล้มเลิกไปเพราะความชั่วร้ายของบริษัทผลิตรถยนต์ยางรถยนต์และน้ำมันซึ่งรวมหัวกันซื้อกิจการเหล่านั้นแล้วยกเลิกเพื่อบังคับชาวบ้านโดยปริยายให้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถยนต์การกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นทั่วไปในเมืองใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกาแม้ต่อมาบ
บริษัทที่ขาดจรรยาบรรณเหล่านั้นจะถูกดำเนินคดีและถูกปรับแต่มันก็สายเกินไปที่จะนำกิจการขนส่งสาธารณะกลับคืนมาใช้ใหม่เพราะรางได้ถูกรื้อถอนไปหมดแล้วส่วนค่าปรับก็เป็นเพียงเงินจิ๊บจ้อยเมื่อเทียบกับกำไรของบริษัทเหล่านั้นนอกจากความชั่วร้ายในการยกเลิกการขนส่งสาธารณะแล้วบริษัทเหล่านั้นยังร่วมหัวกันตั้งกิจการผลิตสารผสมน้ำมันรถยนต์ที่มีตะกั่วผสมอยู่แม้ต่อมาการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จะพบว่าสารตะกั่วเป็นอันตรายร้ายแรงต่อพนักงานในโรงงานและต่อทุกคนที่สูดมันเข้าไปในปอดแต่บริษัทเหล่านั้นยังพยายามต่อสู้ด้วยกลวิธีสารพัดอย่างรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่จงใจบิดเบือนความจริงสร้างความกดดันผ่านนักการเมืองที่อยู่ทางขั้วอนุรักษ์นิยมและจ้างพวกนักวิทยาศาสตร์ซึ่งขาดจรรยาบรรณหรือเมธีบริกรให้ประณามการศึกษาที่พบว่าสารตะกั่วในน้ำมันมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพการต่อสู้เป็นไปหลายทศวรรษก่อนที่สหรัฐจะห้ามใช้น้ำมันที่มีสารตะกั่วผสมอยู่อย่างไรก็ตามน้ำมันจำพวกนี้ยังมีใช้อยู่ในประเทศผู้ผลิตน้ำมันใหญ่ๆและในประเทศด้อยพัฒนาจำนวนมากการต่อสู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพกับบริษัทที่ผลิตสารอันตรายในทำนองนี้มีอยู่ตลอดเวลารวมทั้งความพยายามที่จะพิสูจน์ว่าควันบุหรี่มีอันตรายสูงต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยในบทนี้ผู้เขียนเล่าถึงการต่อสู้ของนักวิทยาศาสตร์สตรีชื่อแมรี่แอมดูผู้พยายามค้นคว้าหาผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของมลพิษในอากาศซึ่งเกือบทั้งหมดเกิดจากสารเพียง5ชนิดได้แก่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์ไฮโดรคาร์บอนและฝุ่นละอองแม้สารเหล่านี้จะอยู่ในธรรมชาติแต่ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจำพวกน้ำมันปิโตรเลียมจากมุมมองของการวิจัยนับได้ว่านักวิทยาศาสตร์สตรีผู้นี้เป็นผู้บุกเบิกที่มีผลงานชั้นดีเยี่ยมแต่แทนที่เธอจะได้รับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งมีเกียรติเธอกลับถูกไล่ออกจากงานแม้ต่อมาเธอจะหางานใหม่ได้แต่ผลตอบแทนก็ไม่สมกับความรู้ความสามารถของเธอในบทที่4ผู้เขียนเล่ารายละเอียดของการจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลอเมริกันชื่อ The Environment Protection Agency และกระบวนการต่อสู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งได้ประโยชน์จากการขายน้ำมันซึ่งมีสารตะกั่วผสมอยู่แม้บริษัทเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อนักการเมืองบางคนแต่การก่อตั้งองค์กรดังกล่าวก็เกิดขึ้นเพราะประชาชนเริ่มเข้าใจในผลร้ายของมลพิษและสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมพวกเขาจึงกดดันให้รัฐบาลค้นหามาตรการป้องกันปัญหาสุขภาพและการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามการทำงานขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าและกว่าจะทำอะไรได้สักอย่างก็ต้องใช้เวลานานเป็น10ปีที่เป็นเช่นนั้นเพราะนอกจากความกดดันจากบริษัทที่ขาดจรรยาบรรณทั้งหลายแล้วการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสารบางอย่างในสิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพมักเป็นไปอย่างเชื่องช้าและยากลำบากในบางกรณีบทสรุปที่ได้จากการศึกษาผลกระทบที่มีสารในบางกรณีบทสรุปที่ได้จากการศึกษาผลกระทบที่สารมีต่อสัตว์ก็ไม่สามารถยืนยันได้จากการศึกษาในยืนยันได้จากการศึกษาในคนยิ่งกว่านั้นการศึกษามักไม่สามารถครอบคลุมผลกระทบในระยะยาวของสารเคมีที่มีอยู่ในระดับต่ำซึ่งมนุษย์เราหายใจเข้าไปวันละเพียงเล็กน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานและเมื่อใดที่การศึกษาไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้แบบดิ้นไม่หลุด 100% ผู้เสียประโยชน์จะหาทางโต้แย้งอย่างรุนแรงทันทีภาค2ประกอบด้วยบทที่5ถึง7เนื้อหาของบทที่5ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของกระบวนการทบทวนงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการเดียวกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานของการวิจัยหากมองกันตามทฤษฎีแล้วกระบวนการนี้ไม่น่าจะมีความสลับซับซ้อนหรือยอกย้อนอะไรมากนัก
พราะผู้ทบทวนงานวิจัยของเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นอยู่แล้วและการทบทวนก็เป็นไปในทางลับคุณภาพของงานจึงเป็นฐานของการตัดสินใจโดยผู้ทบทวนไม่ต้องกังวลเรื่องผลกระทบที่อาจตามมาถ้าเขาเห็นว่างานไม่ได้มาตรฐานแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่บางทีกระบวนการนี้มีความยอกย้อนซ่อนเงื่อนจนยากที่จะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะปัจจัยหลายอย่างอะไรเกิดขึ้นเพราะปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะการแทรกแซงจากด้านการเมืองและความกดดันจากบริษัทที่อาจเสียประโยชน์มหาศาลจากการถูกห้ามผลิตสินค้านอกจากเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์สตรีที่ถูกกลั่นแกล้งซึ่งได้อ้างถึงในบทที่3แล้วผู้เขียนยกตัวอย่างการศึกษาที่พบว่าเด็กที่มีสารตะกั่วในตัวมากมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเด็กโดยทั่วไปเนื่องจากข้อสรุปนี้จะมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อผู้ผลิตน้ำมันที่มีสารตะกั่วผสมอยู่งานของเขาจึงผ่านกระบวนการทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกตามคำขอร้องของหลายฝ่ายรวมทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์จากบริษัทด้วยนอกจากนั้นเขาถูกโจมตีจากผู้ที่อยู่นอกวงวิชาชีพของเขาเช่นจากนักจิตวิทยาซึ่งกล่าวหาเขาว่าทำผิดมาตรฐานของการวิจัยและไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำลายชื่อเสียงของเขาทั้งที่ผู้โจมตีมีความเกี่ยวพันกับบริษัทที่อาจเสียประโยชน์แต่ข้อกล่าวหาต้องใช้เวลาสอบสวนโดยองค์กรวิชาชีพซึ่งต้องใช้เวลานานในระหว่างนั้นผู้ผลิตน้ำมันและสารตะกั่วยังคงทำกำไรอย่างงดงามต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่การศึกษาเรื่องผลกระทบของสารบูตาเดียนซึ่งใช้ในการทำยางเทียมนักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยว่าสารนี้มีส่วนทำให้เกิดมะเร็งและเริ่มศึกษาหาข้อมูลในปี2526ผู้เขียนเองมีส่วนในการศึกษาในบางแง่และพิมพ์ผลการศึกษาออกมาในปี2530เนื่องจากการศึกษาของเขาชี้บ่งว่าสารนั้นน่าจะเป็นตัวก่อมะเร็งเขาจึงเสนอรัฐบาลให้ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อบังคับให้บริษัทผู้ผลิตสารลดปริมาณของสารที่คนงานสัมผัสลงทันทีที่ผลการศึกษาของเขาพิมพ์ออกมาเขาถูกโจมตีอย่างหนักจากบริษัทผู้ผลิตยางเทียมต่อมาเมื่อนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งทำการศึกษาเชิงลึกต่อไปเพื่อหวังจะใช้ผลสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ของเขาบริษัทเหล่านั้นบอกเขาว่าจะฟ้องเขาต่อศาลยุติธรรมจริงอยู่นั่นเป็นเพียงคำขู่ที่มีผลโดยตรงต่อมาแต่บริษัทผู้ผลิตยางเทียมก็ถอนเงินวิจัยซึ่งเคยให้แก่มหาวิทยาลัยของเขาแล้วนำไปให้แก่มหาวิทยาลัยอื่นเพื่อให้ทำวิจัยในเรื่องเดิมซ้ำอีกถึงแม้ว่าการวิจัยในที่สุดจะยืนยันผลการวิจัยเดิมแต่บริษัทก็สามารถซื้อเวลาเพื่อทำกำไรต่อได้อีกหลายปีจนกระทั่งรัฐบาลประกาศในปี2544ว่าบูตาเดียนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ในการคุกคีอยู่ในวงการวิจัยและในองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมผู้เขียนต้องเผชิญกับวิชามารสารพัดอย่างที่บริษัทต่างๆนำออกมาใช้เพื่อต่อสู้กับนักวิจัยเรื่องผลกระทบของสารเคมีนอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วบริษัทพยายามหาทางห้ามมิให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเมื่อบริษัทถูกฟ้องจากผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ตนผลิตบริษัทอาจยินยอมจ่ายค่าเสียหายหากศาลยอมให้เก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับกรณีนั้นไว้เป็นความลับอีกทางหนึ่งได้แก่การกดดันรัฐบาลผ่านนักการเมืองให้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการรับผลงานของนักวิจัยมาใช้เป็นแนวนโยบายของรัฐโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่นอกวงการเข้ามามีส่วนให้ความเห็นอันเป็นการเปิดโอกาสให้การเมืองแทรกแซงได้ง่ายขึ้นเรื่องนี้มีผลทันตาเห็นต่อนักวิจัยด้านความสัมพันธ์ของมลพิษในอากาศกับปัญหาสุขภาพทั้งที่การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบความสัมพันธ์อย่างแจ้งชัดแต่กว่าผลการวิจัยจะนำไปสู่นโยบายของรัฐ
ก็กินเวลากว่า2ทศวรรษซึ่งในระหว่างนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องยังทำกำไรได้ต่อไปพร้อมๆกับมีคนตายจากมลพิษปีละ 60,000 ถึง 120,000 คนบทที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาจนกลายเป็นมะเร็งที่สตรีทั่วโลกเป็นกันมากที่สุดกว่ามะเร็งชนิดอื่นในสหรัฐอเมริกาเองปี11จะมีสตรีเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมราว 42,000 คนและแต่ละคนมีชีวิตสั้นลงประมาณ20ปียังผลให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมข้อมูลบ่งว่าสตรีในยุโรปก็เสียชีวิตจากโรคร้ายแรงนี้ในจำนวนใกล้เคียงกันข้อมูลเหล่านั้นเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกรัฐสภาสตรีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาออกมาเคลื่อนไหวให้ค้นหาสาเหตุของมะเร็งแต่เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีสารเคมีหลากหลายชนิดเจือปนอยู่การจะหาความสัมพันธ์ของสารใดสารหนึ่งกับการเพิ่มของมะเร็งเต้านมจึงเป็นประเด็นที่ยากยิ่งการศึกษาของผู้เขียนเองพบว่าสารที่ใช้ในการกระตุ้นสัตว์เลี้ยงให้โตเร็วชื่อ Y ขออภัยนะคะอ่านไม่ออกคำย่อคือ DES น่าจะมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งเต้านมแต่ก่อนที่การศึกษานั้นจะได้ข้อสรุปแน่นอนรัฐบาลได้เปลี่ยนนโยบายไปในทางที่ดีขึ้นโดยการสั่งให้เลือกใช้สารเคมีจำนวนมากนอกจากผู้ผลิตจะสามารถพิสูจน์ได้ก่อนว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพสารเคมีนี้จึงถูกห้ามใช้ไปด้วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังมีการใช้สารเคมีหลายอย่างโดยเฉพาะจำพวกที่อยู่ในเครื่องสำอางของสตรีทั้งที่การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในส่วนต่างๆของโลกได้ชี้ว่ามันน่าจะมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็ตามเนื้อหาของบทที่7เป็นเรื่องของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพศชายผู้เขียนเปิดประเด็นด้วยการอ้างถึงเรื่องเชิงขบขันที่มีผู้กล่าวว่าผู้ชายกำลังจะสูญพันธุ์แล้วแต่เรื่องนี้ไม่ขบขันเลยแม้แต่น้อยเพราะแนวโน้มต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับเพศชายล้วนชี้ไปที่ปัญหาในระยะยาวของมนุษยชาติทั้งสิ้นเช่นอัตราการเกิดของทารกเพศชายลดลงขนาดของอัณฑะเล็กลงจำนวนตัวอสุจิในน้ำกรามลดลงองคชาตผิดปกติมากขึ้นเกิดมะเร็งในต่อมลูกหมากมากขึ้นและเป็นหมันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มักไม่ค่อยได้รับความสนใจเพราะความเชื่อเดิมๆที่ว่าเด็กจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือชายและมีสุขภาพอย่างไรเป็นเรื่องของโชคหรือพรหมลิขิตในขณะเดียวกันหากเด็กที่เกิดมีความผิดปกติความสนใจมักพุ่งไปที่พฤติกรรมของแม่ในเชิงว่าเธอทำอะไรในช่วงก่อนหรือกำลังตั้งครรภ์ทั้งที่สุขภาพของฝ่ายพ่อก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดผู้เขียนเสนอว่าในขณะนี้เราเข้าใจผลกระทบที่สารเคมีในสิ่งแวดล้อมมีต่อระบบสืบพันธุ์ของชายมากขึ้นทั้งที่ได้รับการขัดขวางทุกวิธีทางจากบริษัทผู้ผลิตสารเหล่านั้นเขายกตัวอย่างมาเสนอมากมายเช่นคนงาน35คนที่ทำงานในโรงงานผลิตสารเคมีชื่ออ่านไม่ออกเลยนะคะยาวมากชื่อย่อว่า DBCP ซึ่งใช้ฆ่าศัตรูพืชในไร่กล้วยเป็นหมันกันทั้งหมดบริษัทที่ผลิตสารนี้รู้เรื่องผลกระทบของมันดีมาเป็นเวลานานแต่เก็บความลับนั้นไว้เมื่อถูกจับได้ไล่ทันและรัฐบาลต้องการควบคุมกระบวนการผลิตบริษัทก็ย้ายไปตั้งโรงงานในประเทศด้อยพัฒนาผลปรากฏว่าคนงานของไร่ที่ใช้สารนี้ในประเทศคอสตาริกากว่า 20,000 คนกลายเป็นหมันเมื่อคนงานเหล่านั้นฟ้องศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริดาปรากฏว่าศาลไม่ยอมรับฟ้องพวกเขาจึงย้ายไปฟ้องศาลในรัฐเท็กซัสและชนะคดีส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต DBCD ต้องจ่ายค่าชดใช้ราว20ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามนั่นเป็นการแพ้ครั้งสุดท้ายของบริษัทเพราะหลังจากนั้นรัฐเท็กซัสก็เปลี่ยนกฎหมายโดยห้ามมิให้ชาวต่างชาติฟ้องบริษัทสัญชาติอเมริกันนอกจาก B
DBCP แล้วผู้เขียนเล่าถึงเรื่องราวของสารเคมีอีกหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์และทำให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวถึงนอกจาก DDT ที่คนส่วนใหญ่มักได้ยินกันแล้วยังมีสารเคมีอีกมากมายซึ่งคนส่วนใหญ่อาจไม่เคยได้ยินแต่ก็มีผลร้ายไม่น้อยเช่นกันเช่นออยล์ไดออกซิน DES DDE HCB HCE และ PCB เป็นต้นภาคสุดท้ายประกอบด้วยบทที่8ถึง10ผู้เขียนใช้บทที่8เล่าเรื่องราวของมลพิษในประเทศเม็กซิโกและจีนโดยเฉพาะจากผลกระทบที่เกิดกับเด็กซึ่งอวัยวะกำลังเจริญเติบโตจึงได้รับผลกระทบสูงกว่าผู้ใหญ่มหานครเม็กซิโกอันเป็นเมืองหลวงของประเทศนั้นเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากมีประชากรเกิน20ล้านคนซึ่งกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีนอกจากนั้นเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอากาศสกปรกที่สุดแห่งหนึ่งในโลกความเป็นไปในมหานครเม็กซิโกจึงน่าจะให้บทเรียนอย่างดีสำหรับประเทศด้อยพัฒนาเพราะเยาวชนของโลกกว่า 85% อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้นและกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กอาศัยอยู่ในเมืองซึ่งมักมีอากาศที่สกปรกเช่นเดียวกันเม็กซิโกมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถหลายคนที่ได้ศึกษาผลกระทบร้ายแรงของมลพิษในอากาศแต่ผลการศึกษาของพวกเขามักไม่ได้รับการเปิดเผยเพราะเหตุผลทางการเมืองนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นมักถูกกดดันจนไม่กล้าเผยแพร่ผลงานของตัวเองเมื่อผู้เขียนนำผลการวิจัยไปเสนอในมหานครนั้นเขาถูกขอร้องจากนักวิจัยที่นั่นว่าอย่าเปิดเผยชื่อของพวกเขาเพราะพวกเขาอาจได้รับอันตรายส่วนสื่อก็มักถูกเงินปิดปากเนื่องจากพรรคการเมืองที่มีอำนาจมีกองทุนลับสำหรับจ่ายให้พวกที่ทำงานด้านสื่อโดยเฉพาะสภาพเช่นนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงในปี2543เมื่อพรรคการเมืองที่คุมอำนาจติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า70ปีสูญเสียอำนาจเพราะชาวเม็กซิกันทนความช่อฉนไม่ได้อีกต่อไปประธานาธิบดีคนใหม่เริ่มยอมรับความจริงและเปิดทางให้มีการศึกษาและพูดถึงสภาพความเป็นจริงอย่างกว้างขวางขึ้นประจวบกับตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ชาวเม็กซิกันซึ่งไปตั้งถิ่นฐานและทำงานวิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2538จากการศึกษาผลกระทบที่สาร CFC มีต่อบรรยากาศของโลกหันมาสนใจกับความเป็นไปในบ้านเกิดของตนความสามารถชื่อเสียงและความสนใจของเขานำไปสู่การเปิดประตูของการหาทางแก้ไขให้กว้างขวางขึ้นอีกนักวิทยาศาสตร์และสื่อมีอิสระที่ทำการวิจัยและเสนอเรื่องความเลวร้ายของมลพิษต่อชาวเม็กซิกันอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงสื่อเพื่อแนะนำวิธีปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเด็กในวันที่อากาศมีสารพิษสูงเป็นพิเศษรัฐบาลยกสถานะขององค์กรด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้เป็นกระทรวงและพิมพ์แผนเพื่อต่อสู้กับปัญหาสุขภาพอันเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกเมื่อปี2545อย่างไรก็ตามชาวเม็กซิกันส่วนหนึ่งยังมองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันต่อสู้ผลร้ายของมลพิษพวกเขาจึงยังพยายามหลีกเลี่ยงเช่นเมื่อรัฐบาลออกกฎให้รถยนต์ทุกคันหยุดวิ่งสัปดาห์ละ1วันชาวเม็กซิกันก็พากันไปหาซื้อรถเก่าๆที่ชาวอเมริกันเลิกใช้แล้วมาเก็บไว้สำหรับใช้ในวันนั้นโดยเฉพาะรถเก่าเหล่านั้นพากันพ่นควันพิษออกมามากกว่าเดิมเสียอีกสภาพของมหานครเม็กซิโกนับว่าเลวร้ายมากแล้วแต่เมืองจีนยังเลวร้ายยิ่งกว่าเมืองจีนเป็นประเทศที่อากาศมีมลพิษสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งในบรรดาเมืองใหญ่ๆ10เมืองที่อากาศเป็นพิษสูงที่สุดในโลก9เมืองอยู่ในจีนเมืองลานซูซึ่งมีประชากรกว่า2ล้านคนมีอากาศสกปรกที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยอากาศของเมืองนี้มีมลพิษสูงกว่า100เท่าของระดับที่องค์กรอนามัยโลกบอกว่าเข้าขั้นอันตราย
ทำให้บางครั้งรัฐบาลต้องสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเมื่อประชาชนทนไม่ไหวจริงๆสภาพความเลวร้ายเช่นนี้มีมานานแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาลในยุคก่อนซึ่งยึดปรัชญาการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจในชนบทในปัจจุบันรัฐบาลจีนเริ่มให้อิสระต่อนักวิทยาศาสตร์ที่จะศึกษาหาความจริงการศึกษานำไปสู่ข้อสรุปที่น่าสนใจยิ่ง2ข้อเมื่อไม่นานมานี้นั่นคือชาวจีนตายจากการหายใจอากาศที่มีมลพิษปีละประมาณ1ล้านคนและแต่ละปีความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการทำลายระบบนิเวศแหล่งน้ำและอากาศมีค่าไม่ต่ำกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในสภาพเช่นนี้จีนจะก้าวไปทางไหนยากแก่การคาดเดาผู้เขียนไม่ได้ทำนายโดยตรงแต่ดูจะหวังว่าจีนจะหาทางออกที่เหมาะสมได้เพราะในประวัติศาสตร์ชาวจีนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงที่สุดชาติหนึ่งในโลกในบทที่9ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวของสาร2กลุ่มคือกลุ่ม CFC และกลุ่มก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนเขาเล่าถึงกระบวนการศึกษาที่นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า CFC ทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนของโลกซึ่งจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งผิวหนังอย่างกว้างขวางเมื่อแสงอันตราไวโอเลตสามารถส่องลงมาถึงผิวโลกโดยตรงได้เช่นการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีชนิดอื่นๆการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ CFC ถูกต่อต้านจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งใช้วิชามารสารพัดอย่างดังที่ผู้ผลิตสารเคมีอื่นเคยใช้แต่ชาวโลกค่อนข้างโชคดีที่บริษัทนั้นสามารถค้นหาสารเคมีที่ใช้ทดแทนได้อย่างรวดเร็วและมองเห็นกำไรมหาศาลจากการผลิตสารทดแทนนั้นรัฐบาลจึงสามารถสั่งห้ามใช้ CFC ได้ก่อนที่ความเสียหายใหญ่หลวงกว่าที่เป็นอยู่จะเกิดขึ้นก๊าซเรือนกระจกต่างกับ CFC ในแง่ผลกระทบของมันไม่แจ้งชัดเช่นของ CFC แม้ภาวะโลกร้อนจะเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสที่สุดของโลกปัจจุบันแต่ผลกระทบของมันเกิดขึ้นช้าๆและในระยะยาวฉะนั้นมันจึงง่ายต่อการเลี่ยงประเด็นของพวกนักการเมืองที่ไม่ต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังยิ่งไปกว่านั้นผู้เสียประโยชน์จากการหยุดผลิตก๊าซเรือนกระจกกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกไม่เฉพาะบริษัทเพียงหยิบมือเดียวในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นการจะใช้มาตรการลดการผลิตจึงยากยิ่งเป็นทวีคูณยิ่งตอนนี้รัฐบาลอเมริกันไม่ยอมที่จะทำตามความเรียกร้องของชาวโลกโดยไม่ยอมลงนามในพิธีสารเกียวโตโอกาสที่โลกจะสามารถลดการผลิตสารเหล่านั้นได้อย่างจริงจังยิ่งมีน้อยผู้เขียนใช้บทที่10เป็นบทสรุปและเริ่มด้วยการอ้างถึงอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับชาวยิวที่ตายด้วยน้ำมือของฮิตเลอร์อนุสาวรีย์นั้นเรียบง่ายแต่มีความหมายลึกๆถึงความไม่ยอมสยบต่ออำนาจมืดเขามองว่านักวิทยาศาสตร์ที่พยายามศึกษาความเลวร้ายของมลพิษก็เช่นเดียวกันพวกเขามีจิตวิญญาณที่จะค้นหาความจริงต่อไปแม้จะต้องประสบกับอุปสรรคและภัยที่ก่อขึ้นโดยผู้เสียประโยชน์แต่นักวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป ขออภัยค่ะการศึกษาจึงจะได้ผลเต็มที่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผู้เขียนสรุปว่าโลกนี้ยังมีหวังดังเช่นประชาชนของเมืองโนราซึ่งเขากลับไปเยี่ยมอีกครั้งหลังจากได้ย้ายออกไปเป็นเวลานานนั่นคือแม้ชาวเมืองจำนวนมากจะมีอายุสั้นลงเพราะผลกระทบจากสารพิษแต่ก็ยังมีอีกมากที่มีอายุยืนไม่น้อยกว่าคนในภาคอื่นของประเทศข้อคิดเห็นเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและผลกระทบของมันเป็นประเด็นแรกๆในด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ฉะนั้นการศึกษาในด้านนี้จึงมีมากมายและผลของมันกลายเป็นตำราหนาเตอะที่ไม่มีใครหยิบอ่านยกเว้นนักศึกษาในด้านนี้เท่านั้นแต่หนังสือเรื่องนี้เป็นที่สนใจของนักอ่านทั่วไปเพราะผู้เขียนนำเสนอแบบง่ายๆในแนวความทรงจำของตนเองเนื่องจากตัวเขาและสมาชิกในครอบครัวของเขาได้รับผลกระทบโดยตรงประกอบกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
และร่างนโยบายของรัฐสิ่งที่เขานำมาบรรยายจึงคล้ายเป็นภาพที่มีชีวิตเลือดเนื้อจริงๆแต่สิ่งที่เขานำมาเสนอไม่ได้หย่อนความสำคัญลงตรงข้ามมันเป็นสิ่งที่ชาวโลกจะต้องใส่ใจรวมทั้งคนไทยด้วยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกรุงเทพและรอบๆนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเช่นมาบตาพุทธข้อมูลที่บ่งว่ามลพิษทำให้สติปัญญาของเด็กลดลงน่าจะได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษเพราะตอนนี้มีข่าวบ่อยๆว่าสติปัญญาของเด็กไทยทั่วไปลดลงเรื่อยๆในขณะที่ยุคนี้เทคโนโลยียิ่งมีความสลับซับซ้อนสูงขึ้นและต้องการคนที่มีความสามารถในทางเทคโนโลยีมากขึ้นในระยะยาวคนไทยจึงอาจไม่มีโอกาสตามทันชาวโลกหากไม่ใส่ใจต่อคุณภาพของอากาศรอบด้านอย่างจริงจังก็เป็นอันว่าจบตอนที่9นะคะต้องบอกท่านผู้ชมผู้ฟังว่าประเด็นนี้ทำให้อ่านไปคิดไปถึงปัญหามลภาวะอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพแล้วก็เมืองภาคเหนือที่เมื่อต้นปี2562ที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดกระแสที่เราพยายามจะทำกฎหมายอากาศสะอาดแล้วก็องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทยกันขึ้นอยู่นะคะและทำให้คิดว่าหนังสือเล่มนี้ควรจะได้รับการแปลเป็นภาษาไทยทั้งเล่มเพราะว่ามีเนื้อหาสาระที่สำคัญและอาจารย์ทั้งสองคืออาจารย์สวัยกับอาจารย์นภาพรไม่ทราบว่าท่านใดเป็นคนสรุปเล่มนี้นะคะได้พูดในตอนท้ายว่าเป็นหนังสือที่เขียนอย่างง่ายๆแต่ว่ามีสาระที่สำคัญและหนักแน่นมากก็อ่านแล้วทำให้อ่านไปคิดไปนะคะบางช่วงก็เลยอ่านแล้วติดขัดเพราะว่าอย่างช่วงที่เป็นเรื่องของถ่านหินเนี่ยอดคิดไม่ได้ถึงแม่เมาะที่ลำปางที่ยังไม่เลิกแล้วก็มีการพยายามจะทำเหมืองถ่านหินกันเพิ่มขึ้นมีความพยายามจะทำโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นวิธีคิดที่ล้าหลังตกสมัยก็หวังว่าจะทำให้คนที่มีอำนาจคิดใหม่ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ผู้ลงทุนทั้งหลายก็ควรที่จะมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วยต้องขอบคุณอาจารย์สวัยและก็อาจารย์นภาพรที่ช่วยนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้กับคนไทยและหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยทั้งเล่มนะคะเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและป้องกันปัญหามลภาวะอากาศที่ประเทศไทยกำลังเริ่มเผชิญอย่างหนักหน่วงเพิ่มขึ้นทุกวันเราจะพบกันในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่10นะคะที่ว่าด้วยเรื่องอากาศเช่นเดียวกันนะคะชื่อว่าภูมิแพ้ในกระแสลมก็ติดตามกันตอนต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ